วันนี้ก็เป็นวันแค่ละวันที่7ยังไงของวันอาทิตย์แล้วก็เป็นเดือนที่7ในปีที่12ของคริสตจักรเราผมก็รู้สึกพระเจ้าให้หมายสำคัญอะไรบางอย่างที่ทำให้ตื่นเต้นว่าเลข7เป็นเลขความสมบูรณ์ของพระเจ้าและก็เลข12เป็นเลขของความสมบูรณ์ของคนของพระเจ้าไม่ว่าเผ่าอิสราเอล12เผ่าสาวก12คนเลข12นี่จะหมายถึงความสมบูรณ์ของคนของพระเจ้างานของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเรากำลังไปสู่ความสมบูรณ์ของงานของพระเจ้าชีวิตของคนของพระเจ้าโดยผ่านพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบพระเจ้าที่ไม่มีบกพร่องพระเจ้าที่ครบถ้วนดีเลิศประเสริฐจะนำเราไปสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอย่างครบถ้วนในพระประสงค์พระเจ้าในปีนี้เป็นต้นไปเอเมนไหมครับปีที่12จะเป็นปีแห่งการเข้าสู่ความสมบูรณ์ของพระเจ้าในนิมิตหมายในเป้าหมายที่พระเจ้ามีต่อคริสตจักรของเราและต่อพวกเราทุกคนอันเช้านี้ก็จะแบ่งปันถึงการเป็นชุมชนที่ส่องสว่างจากพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ14ถึง16พระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ14ถึง16ก็จะพูดกับเราถึงเรื่องของชุมชนแห่งการส่องสว่างและเราจะสามารถเป็นชุมชนที่ส่องสว่างในโลกที่มืดมิดได้อย่างไรในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ14บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้และเมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดที่จะเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งอยู่บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่คนที่อยู่ในบ้านนั้นทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีของท่านที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาขอพระวิญญาณสุดได้ทรงสอนเราให้เข้าใจถึงความจริงที่พระองค์ปรารถนาเปิดเผยกับเราในเช้าวันนี้เพื่อเราทั้งหลายจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่มีความสว่างของพระเจ้าและส่องสว่างและมีที่พลทางบวกต่อโลกที่มืดมิดเพื่อคนมากมายที่อยู่ในที่มืดจะเข้ามาสู่ความสว่างของพระเจ้าผ่านอิทธิพลชีวิตของเราที่สำแดงความสว่างของพระองค์ขอพระคุณพระเจ้าและการเจิมของพระองค์ทำให้เรามีแสงสว่างที่เจิดจ้าและก็สามารถมีที่พลต่อคนมากมายมากที่สุดตามน้ำพระทัยพระองค์เริ่มตั้งแต่วันนี้และเริ่มตั้งแต่ที่ที่เราอยู่และขยายวงกว้างออกไปตามน้ำพระทัยพระองค์ขอพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านการดำเนินชีวิตทุกมิติของเราทั้งโดยคำพูดความคิดการกระทำของเราพระเจ้าจะรับเกียรติอย่างแท้จริงขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเอเมนพี่น้องครับเมื่อพูดถึงความสว่างก็จะเป็นภาพคู่ขนานกับความมืดความสว่างก็จะตรงข้ามกับความมืดและเป็นคู่ขนานกันและเมื่อพูดถึงเรื่องความสว่างก็จะมีสองสิ่งที่เราเห็นในพระคัมภีร์ก็คือความสว่างฝ่ายกายภาพที่อยู่ในโลกนี้ก็คือดวงสว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือความสว่างฝ่ายวิญญาณเรียกว่าการเปิดเผยสำแดงให้ชัดเจนประจักษ์แจ้งในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องอันเป็นความสว่างฝ่ายวิญญาณเราเห็นในพระคัมภีร์ได้พูดในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อ2ถึง5บอกว่าแผ่นดินก็ล้างอยู่และก็ว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้าก็ทรงปกคลุมอยู่เหนือน้ำนั้นพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างและความสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและทรงแยกความสว่างออกจากความมืดนั้นเราเห็นว่าเริ่มต้นของโลกที่พระเจ้าทรงสร้างเนี่ยพระคัมภีร์ได้พูดว่าโลกนั้นอยู่ในความมืดความมืดปกคลุมอยู่เหนือน้ำแต่ขอบคุณพระเจ้าในท่ามกลางความมืดที่ปกคลุมอยู่ในโลกที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เหนือน้ำพระวิญญาณสุดอยู่เหนือความมืดที่ปกคลุมอยู่ในโลกดังนั้นโลกจึงมีความหวังโดยพระเจ้าที่ปกคลุมอยู่และสิ่งที่พระเจ้าทำแรกเริ่มในโลกนี้คือพระเจ้าทรงตรัสว่าจงมีความสว่างเกิดขึ้นความสว่างจงเกิดขึ้นนั้นสิ่งแรกที่พระเจ้าทำในโลกที่มืดมิดก็คือพระองค์ทรงสั่งให้มีความสว่างพระองค์ตั้งความสว่างขึ้นมาและพระองค์ก็แยกความสว่างออกจากความมืดอย่างชัดเจนและสิ่งที่สามคือพระองค์ทรงตั้งดวงสว่างพระเจ้าสั่งให้ความสว่างเกิดขึ้นพระเจ้าแยกความสว่างกับความมืดและพระเจ้าทรงตั้งดวงสว่างขึ้นสำหรับกลางวันและกลางคืนที่เป็นดวงสว่างหลักของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็คือดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างในยามกลางวันดวงจันทร์ที่ส่องสว่างในกลางยามค่ำคืนฉะนั้นไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนก็มีความสว่างของพระเจ้าสำหรับการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้นี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะพระองค์อยากให้เราอยู่ในความสว่าง
ไม่ต้องการให้เราอยู่ในความมืดเพราะในความมืดนั้นเราทำอะไรไม่ได้ในความมืดนั้นเราจะชนเสาโบสถ์เราจะทำนู่นทำนี่ที่ผิดพลาดแต่โดยความสว่างเราจะใช้ชุดอย่างมีสติและมีปัญญาและใช้ชุดอย่างถูกต้องและเกิดผลประสบความสำเร็จและมีความสุขสงบในการใช้ชีวิตแต่สิ่งที่ในพระคัมภีร์ยอห์นได้พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือความสว่างฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์ได้พูดว่าโลกไม่เพียงแต่มืดแต่ในความเป็นจริงความมืดยังหมายถึงความมืดมิดของจิตวิญญาณคนที่อยู่ในบาปเมื่อเราอยู่ในความบาปเราเหมือนเราอยู่ในความมืดตัวแทนของความบาปก็คือความมืดดังนั้นพระคัมภีร์ได้บอกว่าในขณะที่มนุษย์อยู่ในบาปอยู่ในความมืดนั้นพระเจ้าทรงส่งดวงสว่างดวงหนึ่งที่เป็นความสว่างแท้ลงมาในโลกนี้คือพระเยซูพระเยซูถูกส่งมาจากสวรรค์เพื่อจะมาเป็นความสว่างแท้ในการใช้ชีวิตในโลกที่มืดมิดในทางศีลธรรมเพื่อให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าแบบอย่างชีวิตที่ถูกต้องที่แท้จริงควรเป็นไงเพื่อจะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตบนโลกนี้แม้เป็นโลกชั่วคราวก็ตามพระเยซูเป็นความสว่างแท้เป็นแบบอย่างในทุกๆด้านในการดำเนินชีวิตกับเราที่จะเป็นการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยและได้รับความสำเร็จและก็เป็นชีวิตที่มีที่ผลทางบวกต่อคนมากมายพระคัมภีร์ยอห์นบทที่1ข้อที่4ถึง5ก็9บอกว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตและชีวิตนั้นก็เป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดไม่อาจจะชนะความสว่างได้ความสว่างแท้ที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงได้นั้นกำลังเข้ามาในโลกพระเยซูเป็นผู้ที่เป็นความสว่างของโลกนี้ความสว่างแท้ที่ทำให้มนุษย์สามารถที่จะชนะความมืดในโลกได้และพระองค์ก็ได้เสด็จมาในโลกนี้และพระองค์ได้ประกาศความจริงของพระเจ้าและอาณาจักรพระองค์และมีคนมากมายที่อยู่ในความบาปก็ได้กลับมาหาพระเจ้าและดำเนินชีวิตในความสว่างโดยการมารู้จักพระองค์และเดินติดตามพระองค์และดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์อาจารย์เปาโลก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตแก่เรามีที่พลทางบวกกับคนผู้เชื่อมากมายในโลกนี้และหลายคนเรียนแบบอาจารย์เปาโลในการเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสำเร็จอาจารย์เปาโลบอกว่าจงตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าตามอย่างพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลเป็นผู้นำที่เดินตามอย่างพระเยซูในทุกๆด้านในการใช้ชีวิตของท่านและท่านจึงบอกว่าจงตามอย่างข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้ากำลังตามอย่างพระเยซูที่เป็นต้นแบบแท้และสำแดงถึงชีวิตที่ประสบความสำเร็จของมนุษย์บนโลกนี้ในการทำตามนามพระทัยพระเจ้าเมื่อเราได้พูดถึงการส่องสว่างพระเจ้าได้ทรงตั้งคนอิสราเอลขึ้นเป็นดวงสว่างของชนชาติต่างๆในโลกนี้ในท่ามกลางมนุษย์ในโลกที่หลงไปจากพระเจ้าไปไหว้ลูกเคารพเพราะไม่รู้ว่าพระเจ้าแท้จริงเป็นอย่างไรหาที่พึ่งหาสิ่งยึดเหนี่ยวคนมากมายก็หลงไปในสู่สิ่งที่หลอกลวงเหล่านั้นแต่พระเจ้าประสงค์จะสำแดงพระองค์เองให้ประชาชาติทั่วโลกรู้จักพระองค์และพระองค์ได้ทรงเลือกอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อเลือกครอบครัวนี้ที่เคยเป็นครอบครัวที่ไหว้ผีอยู่ในรูปเคารพอยู่ในประเทศอิรักประเทศเมืองบาบิโลนในเมืองอูละหรือเมืองพระเจ้าเรียกให้คนครอบครัวนี้ออกจากญาติพี่น้องบิดาบรรดาบ้านเกิดเมืองนอนเดินติดตามพระเจ้าที่เที่ยงแท้ที่ทรงประชนอยู่และพระองค์สัญญาว่าจะอวยพรเขาถ้าเขาเชื่อฟังและเดินติดตามพระองค์ยอมตัดสินใจที่จะเดินตามพระเจ้าเที่ยงแท้ที่มาสำแดงแก่เขาจากสวรรค์และอับราฮัมก็เชื่อเขาจึงเป็นบิดาแห่งความเชื่อความเชื่อเขาเป็นความเชื่อที่มีการกระทำเขาจึงไม่ได้เพียงแค่เชื่อเฉยๆเขาตัดสินใจที่จะออกจากบ้านเกิดเมืองนอนสละทุกอย่างไปติดตามพระเจ้าที่มาสำแดงกับเขาแม้เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนในอดีตก็ตามและเมื่อเขาติดตามพระเจ้าคำสัญญาของพระเจ้าก็เป็นจริงในชีวิตของเขาทุกประการพระเจ้าได้อวยพรเขาตามที่พระองค์สัญญาพระองค์ยกชูเขาให้เป็นใหญ่เป็นโตในโลกนี้ให้มีชื่อเสียงใหญ่โตให้คนที่เป็นหมันและเป็นคนแก่และก็เป็นคนที่ไม่สามารถมีลูกได้มาโดยตลอดนั้นมีลูกและมีหลานเหลนหลนมากมายเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าเหมือนเม็ดทรายในทะเลนี่คือคำสัญญาที่เป็นจริงกับคนที่เชื่อพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์และเดินตามการทรงเรียกของพระองค์และพระสัญญาเหล่านี้จะเป็นจริงกับเราทุกคนที่ตอบสนองพระเจ้าเหมือนอับราฮัมที่เราตัดสินใจออกจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาเดินติดตามพระเจ้าเที่ยงแท้ที่ทรงผชนอยู่และพระสัญญาเหล่านี้จะเป็นจริงในชีวิตเราในยุคนี้ท่ามกลางคนมากมายที่อยู่ในโลกเช่นเดียวกันดังนั้น
โดยอับรามจึงมีอิสราเอลเกิดขึ้นจึงมีประเทศหนึ่งคืออิสราเอลและโดยประเทศนี้พระเจ้าได้ตรัสกับเขาโดยผ่านอิสยาห์ในพระธรรมอิสยาห์บทที่60บอกว่าจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระยาเวขึ้นมาเหนือเจ้าเพราะว่าดูสิความมืดจะปกคลุมแผ่นดินโลกและความมืดทึบจะคุมชนชาติทั้งหลายแต่พระยาเวจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและพระสิริของพระองค์จะปรากฏแก่เหนือเจ้าและบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้าและพระราชาจะมายังความสุขใสแห่งรุ่งอรุณของเจ้าจงเงยหน้าของเจ้าและจงมองดูรอบๆเขาทุกคนถูกรวบรวมเข้ามาและพวกเขามาหาเจ้าบุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะมายังจากแดนไกลและพวกบุตรหญิงของเจ้าจะถูกอุ้มใส่สะเอลมานี่คือสิ่งที่พระผีได้พูดที่พระเจ้าได้ทรงพูดกับชนชาติอิสราเอลผ่านอิสยาห์บอกจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะความมืดมันคุมเหนือโลกนี้และคุมเหนือประชาชาติทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ด้วยและเพราะว่าความสว่างของพระเจ้ามาอยู่เหนือเจ้าแล้วและพระเจ้าได้เจิมเจ้าแล้วที่จะส่องสว่างแก่โลกที่มืดมนนั้นพระเจ้าสั่งโดยผ่านอิสยาห์ให้ชนชาติอิสราเอลจงลุกขึ้นฉายแสงสำแดงพระเจ้าเพราะว่าโลกกำลังอยู่ในความมืดเพราะประชาชนในโลกนี้ก็อยู่ในความมืดในความบาปและมากกว่านั้นเพราะเจ้าสว่างแล้วเพราะพระเจ้ามาอยู่ในเจ้าและทำให้ชีวิตเจ้าสว่างและเจ้าจงส่องสว่างเพราะพระเจ้าเจิมเจ้าให้ทำหน้าที่ไม่เพียงแต่รับความสว่างจากพระเจ้าแต่จะต้องลุกขึ้นส่งความสว่างนั้นออกไปสู่โลกที่มืดมิดอิสราเอลจึงเป็นเครื่องมือในการสำแดงพระเจ้าเที่ยงแท้ที่ทรงพระชนอยู่ให้กับคนในโลกนี้ได้รู้จักพระบิดาจึงบอกว่าความรอดมาจากคนยิวและโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่เกิดในท่ามกลางชนชาติยิวนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่น่าเสียดายที่ชนชาติอิสราเอลได้หลงจากพระเจ้าพระเจ้าจึงไม่สามารถใช้เขาอย่างต่อเนื่องจากวันนั้นจนถึงวันนี้ให้เป็นแสงสว่างของโลกเพราะเขาเองก็หลงไปในความมืดในสิ่งแวดล้อมรอบข้างไปหาสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าจึงเลือกสรรคริสตจักรพระเจ้าจึงให้คริสตจักรที่จะลุกขึ้นทำหน้าที่นี้ในยุคนี้ก่อนถึงวาระของคนยิวเมื่อคริสตจักรถูกรับขึ้นไปวันหนึ่งคนยิวจะลุกขึ้นทำหน้าที่นี้อีกครั้งหนึ่งเมื่องานของพระเจ้าสำเร็จผ่านคริสตจักรและในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาดังนั้นเวลานี้เป็นเวลาของคริสตจักรเป็นหน้าที่ของคริสตจักรเป็นหน้าที่หลักที่ต้องส่องสว่างก่อโลกทั้งโลกและเราขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรเราตระหนักความจริงนี้และปรารถนาให้พระเจ้าใช้ที่เราจะเป็นแสงสว่างของพระเจ้าที่ส่องในทุกๆหมู่บ้านตำบลในพิศรุโลกและในทุกจังหวัดในประเทศไทยและหลายจังหวัดหลายประเทศในโลกใบนี้ตามน้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าจะใช้เราขนาดไหนอย่างไรเรายินดีที่จะเป็นเครื่องมือพระองค์ตามนั้นและเราเชื่อในพระคุณพระเจ้าที่จะมีเพียงพอที่จะช่วยเราให้ทำได้อย่างที่พระองค์ต้องการให้เราทำและทำสำเร็จได้อย่างที่พระองค์ได้ทรงกำหนดให้เราทำและเป็นนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นถึงความจริงงั้นการเป็นแสงสว่างของโลกจึงเป็นหน้าที่ของคริสตจักรและหน้าที่ของเราทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรในยุคปัจจุบันโดยเริ่มต้นจากที่ที่เราอยู่โดยเริ่มต้นจากคนรอบข้างที่อยู่รายล้อมชีวิตของเราโดยเริ่มต้นจากที่ทำงานของเราที่เราจะเป็นแสงสว่างของพระเจ้าและมีเป้าหมายที่จะส่องสว่างส่งอิทธิพลทางบวกเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวกในที่ที่มืดมิดที่เราอยู่นั้นที่ที่เราอยู่ตอนแรกอาจจะมืดด้วยบาปด้วยค่านิยมผิดพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องทั้งคำพูดความคิดการกระทำแต่ไม่นานเมื่อเราอยู่ที่นั่นเราเริ่มสำแดงชีวิตที่แตกต่างเป็นแสงสว่างที่เจิดจ้าในที่มืดมิดและเราเริ่มอธิษฐานว่าพระเจ้าเราขอให้ความสว่างของพระเยซูที่อยู่ในเราชนะความมืดที่อยู่รอบตัวเราแล้วเราอธิษฐานให้พระสิริของพระเจ้าครอบครองอยู่ให้อาณาจักรพระองค์มีชัยชนะเหนือมารซาตานในที่ตรงนั้นและมีคนกลับใจมาหาพระเจ้าและมีกลุ่มเซลล์เกิดขึ้นมีคริสตจักรของพระเจ้าเกิดขึ้นในที่ทำงานนั้นในหมู่บ้านนั้นในที่สารศึกษานั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องมีความเชื่อและเคลื่อนไปกับพระเจ้าเพื่อให้สิ่งที่พระองค์ประสงค์จะสำเร็จผ่านเราสำเร็จอย่างแท้จริงในหนึ่งชีวิตเดียวบนโลกนี้ของเราเพราะเราเห็นว่าเมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์ตอนนี้ในมัทธิวบทที่5ข้อ15เราได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราสิ่งแรกก็คือการส่องสว่างนั้นเป็นคำสั่งไม่ใช่เป็นตัวเลือกแต่เป็นบอกจงส่องสว่าง
เพราะฉะนั้นการส่องสว่างของเราในทุกที่ที่เราอยู่กับทุกคนที่อยู่รอบข้างเราและในทุกบริบทตามที่พระเจ้าทรงวางเราไว้เราจำเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้าที่จะทำสิ่งนี้เราเชื่อฟังที่จะส่องสว่างเราเชื่อฟังที่จะให้ชีวิตของเรานั้นมีอิทธิพลตามน้ำพระทัยพระเจ้าในที่ที่เราอยู่พระผู้เป็นจงส่องสว่างเพราะฉะนั้นการส่องสว่างการสำแดงพระเจ้าในที่ที่เราอยู่เป็นคำสั่งของพระเจ้าเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ที่เราจะต้องและสิ่งที่สองที่เราเห็นก็คืออะไรพระเจ้าทรงตั้งเราไว้ในที่สูงเพื่อส่องสว่างพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายกบางคนขึ้นจากจุดที่ต่ำต้อยในชีวิตเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนมีตำแหน่งสูงมีความสำเร็จยิ่งใหญ่เป็นที่นับหน้าถือตาเป็นที่ถูกยอมรับจากคนพระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังการยกท่านขึ้นเพื่อความสว่างของท่านจะมีอิทธิพลได้มากกว่าในจุดที่ท่านอยู่ในความต่ำต้อยเมื่อท่านยากจนท่านก็สำแดงความสว่างในชีวิตที่สัตย์ซื่อในความจนแต่เมื่อท่านแต่พระเจ้าปรารถนาให้ท่านมาถึงจุดหนึ่งที่จะเป็นพรในคนอื่นไม่ใช่พึ่งพระเจ้าอย่างเดียวแล้วอยู่อย่างลำบากดิ้นรนปั้มสู้ในความทุกข์ลำบากนั้นบนการที่ท่านรู้ว่าพระเจ้าของท่านเป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์ฉันถึงควรจะเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรท่านให้มีทุกสิ่งที่เพียงพอในการดำเนินชีวิตที่ดีและให้ท่านสามารถมีพระพรเหลือเฟือไปแบ่งปันให้คนอื่นมากมายที่ยากไร้ที่ไม่มีพระเจ้าและท่านคาดหวังที่พระเจ้าจะให้ท่านมีชีวิตเป็นแบบนั้นให้พระองค์ยกท่านขึ้นไม่ใช่เพื่อท่านจะโอ้อวดไม่ใช่เพื่อท่านจะเย่อหยิ่งมากขึ้นลืมตัวมากขึ้นหลงจากทางพระเจ้าแต่ขอพระองค์ยกขึ้นท่านขึ้นเพื่อท่านจะมีอิทธิพลส่องสว่างในที่สูงส่องสว่างในวงกว้างส่องสว่างในวงที่มีบทบาทได้มากกว่าในวงเล็กๆแคบๆที่ท่านอยู่อย่างต่ำต้อยนั้นฉะนั้นขอพระเจ้ายกเราทุกคนในทุกๆบทบาทเพื่อพระองค์จะได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราเพื่อคนมากมายจะรับพรผ่านชีวิตของเราโดยการยกชูของพระเจ้าในชีวิตของเราพระเจ้าทรงเป็นผู้ตั้งเราไว้ในที่สูงไว้ในเชิงตะเกียงไว้ในคริสตจักรที่ส่องสว่างด้วยกันและพระบิดาว่าเราไม่ควรจะเอาถังครอบไว้อย่าเอาถังครอบหลายคนกลัวที่คนจะรู้ว่าเป็นคริสเตียนกลัวที่จะถูกบูลลี่โอ้ถ้าเราบอกเราเป็นคริสเตียนถ้าเราสำแดงตัวไม่ปรับตัวเป็นยิ่งจกเข้ากับเขาเราจะอยู่เขายากเราจะไม่มีความสำเร็จเขาจะไม่ยอมรับเราไม่ชอบขี้หน้าเราถ้าเราพยายามเปิดตัวหรือทำให้เขารู้ว่าเรามีความเชื่อที่แตกต่างกับเขาในพื้นที่นั้นในที่ทำงานนั้นหลายคนก็เก็บตัวเองปิดพระเจ้าไว้ครอบพระเจ้าไว้เอาอะไรหลายอย่างบังพระเจ้าไว้แม้คนจะรู้ว่าเราเป็นคนของพระเจ้ามีชีวิตที่แตกต่างแต่ว่าเราไม่เคยพูดสักคำหนึ่งเราไม่เคยกล้าที่จะบอกเราอายที่จะบอกว่าเราเป็นลูกพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของฟ้าสวรรค์แต่วันนี้พระเจ้าอยากให้เรารู้ว่าพระองค์ไม่ต้องการให้เราถังครอบอย่าให้ชีวิตเราถูกครอบด้วยบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราไม่กล้าประกาศเรื่องราวพระเจ้าไม่กล้าที่จะสำแดงความเป็นลูกพระเจ้าที่มีสง่าราศีมีศักดิ์ศรีกับคนมากมายให้เรากล้าที่จะประกาศแม้เราจะต้องใช้สติปัญญาที่ประกาศอย่างเหมาะสมไม่ใช่ไปปักป้ายสีเหลืองไว้ที่ต้นไม้แล้วก็พิพากษาคนบาปที่ไม่รู้จักพระเจ้าใครไม่เชื่อพระเจ้าตกนรกโอ้โหที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเราก็ติดแบบนี้เป็นไงครับคนไม่มากินก๋วยเตี๋ยวเลยคนเกลียดขี้หน้าเพราะว่าไปแช่งคนอื่นแต่ว่ามันน่าจะเปลี่ยนป้ายว่ามีไม้เขนติดอยู่มีอะไรหลายอย่างที่เป็นสัญลักษณ์คริสเตียนที่คนเดินด้วยปุ๊บอาจจะเป็นคริสเตียนหลงหายมากินก๋วยเตี๋ยวโอ้คุณเป็นคริสเตียนเหรอผมก็เป็นคริสเตียนหลบอยู่ในรูมานานวันนี้ผมเห็นคุณผมจะเปิดตัวแล้วผมจะออกจากรูมาหาคุณแล้วก็มาร่วมชีวิตรับใช้พระเจ้ากับคุณโอ้บางทีเรามีสัญลักษณ์บางอย่างปั๊บคนที่เป็นคริสเตียนที่กลัวไม่กล้าเปิดเผยแล้วรู้สึกว่าอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวพอก็เห็นเราก็โอ้เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี่เราไม่ได้อยู่คนเดียวในหมู่บ้านนี้นี่มีหมู่บ้านคริสเตียนที่บ้านเราประตูรั้วก็มีไม้กางเขนพอเดินอ้อนี่บ้านคริสเตียนมีคนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนกำลังจะมาซื้อบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านนี้พอเดินผ่านหมู่บ้านนี่โอ้ขอบคุณพระเจ้าเรามีบ้านคริสเตียนอยู่เรามีเพื่อนแล้วเรามีกลุ่มเซลแล้วเผลอๆถ้ามีหลายหลังคาเรือนเปิดโบสถ์กันในหมู่บ้านนี้เลยดีไหมไปคุยกับเจ้าของโครงการขอพื้นที่ว่างเนี่ยเป็นที่นมัสการพระเจ้าได้ไหมผมชอบคนเกาหลีนะครับที่เขามีนิมิตในการเปิดคริสตจักรไปที่ต่างๆที่ไหนที่มีคอนโดใหม่โอ้คนที่เป็นนักธุรกิจนี่เขาก็อยากให้คริสเตียนไปอยู่เยอะๆเขาเลยมีห้องมีโบสถ์ในที่นี่มีออปชั่น
สำหรับคนที่เป็นคริสเตียนถ้ามาอยู่คอนโดนี้นะมีโบสถ์ให้เลยแล้วมีอาคารให้คุณคริสเตียนก็ไปซื้อกันใหญ่เลยเพราะอะไรครับเพราะมีออปชั่นที่จะสามารถรวมตัวในคอนโดนั้นที่มีหลายคนมาอยู่อาจจะเป็นร้อยๆห้องแล้วก็มีห้องคริสเตียนมีห้องทำกิจกรรมโอ้เขารู้สึกว่าโอ้คอนโดนี้เอื้อประโยชน์ให้กับพวกเขาเขาเลยพากันมาอยู่ในคอนโดนี้ที่เจ้าของคอนโดเห็นคุณค่าพระเจ้าเห็นคุณค่าคริสเตียนเห็นคุณค่าที่จะสนับสนุนนี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ที่จะเห็นงานของพระเจ้าได้ขยายไปคนในโลกนี้ที่เขาพยายามจะดึงดูดคนของพระเจ้าเขารู้ว่าสิ่งที่สำคัญคือให้มีที่สะดวกสำหรับการทำเซลล์นมัสการก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนอยากจะมาโดยเฉพาะคนที่รักพระเจ้าวันนี้เราเห็นว่าเราต้องเป็นคนที่ไม่เอาถังครอบเอเมนไหมครับขอให้ชีวิตท่านไม่มีถังครอบเวลาพี่น้องเดินไปไหนถังครอบนี่อายไหมคนที่เอาถังครอบหัวเนี่ยเอาถุงคุมหัวนี่คือคนที่ชั่วร้ายมากคนที่อับอายทำบาปมากมายต้องเอาอย่าเปิดหน้านะถ้าเปิดหน้าคนเห็นถ่ายรูปห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายรูปแล้วก็เอาถังคุมเอาแมสคุมอะไรสารพัดปิดหน้าไว้เพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าเราเป็นใครเพราะเขาทำบาปเขาอายแต่คนของพระเจ้าไม่ได้เป็นคนบาปเป็นผู้ชอบธรรมและเป็นบุคคลที่พระเจ้าจุดไว้ในให้สว่างแล้ววางไว้ที่สูงแล้วจะไปครอบทำไมเมื่อเราอยู่ที่สูงเรายิ่งขอบคุณพระเจ้าที่จะเปิดตัวเองให้คนรู้ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของเราเบื้องหลังการยกชูของเรานั้นมาจากพระเจ้าที่รักเราและก็สัตย์ซื่อในพันธสัญญาที่มีต่อเราอย่าเอาถังครอบเอาไว้แอปเปิลเบียวว่าการส่องสว่างอย่างหนึ่งก็คือการทำความดีการเป็นคนดีและทำดีนี่คือการส่องสว่างเป็นธรรมชาติทุกๆคนสามารถส่องสว่างได้แม้ไม่มีเงินแม้อยู่ในที่ต่ำไม่มีศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่เหมือนคนนู้นคนนี้แต่เราก็สามารถเป็นดวงสว่างได้ด้วยชีวิตของเราและสิ่งที่ทำให้สว่างได้มากที่สุดและมีที่ผลสูงสุดคือชีวิตผลงานของเราอาจจะทำให้เราดังอะไรหลายอย่างจะทำให้เราเป็นหน้าสื่อดังขึ้นมาแต่สิ่งที่มีค่าที่สุดที่เราให้ที่ทำให้เราดังและไม่ดับดังแล้วอย่างยั่งยืนคือชีวิตที่เป็นคนดีและทำดีและทำสิ่งที่มีประโยชน์พระเจ้าบอกเขาได้สรรเสริญพระเจ้าเพราะเห็นความดีของท่านเพราะก็เห็นความดีของท่านตอนแรกบอกจงส่องสว่างใช่ไหมและตอนท้ายก็บอกว่าเขาได้เห็นความดีนั่นแสดงว่าการสำแดงความสว่างในชีวิตเราคือการเป็นคนดีและทำดีคนเห็นเราเป็นคนดีมีท่ามกลางคนไม่ดีหลายคนแต่เขาเห็นเราเป็นคนดีนี่คือสิ่งที่เขาต้องเห็นในคนของพระเจ้าแล้วเห็นเราทำดีด้วยไม่ใช่เห็นเราแต่เป็นคนดีแต่ตายแล้วไม่ทำอะไรเลยเป็นคนดีที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนอยู่ที่เตียงตลอดจนตายเนี่ยไม่ใช่เราเป็นคนดีที่มีการเจิมที่จะออกไปทำดีกับคนมากมายอย่างกว้างขวางยิ่งใหญ่ในหนึ่งชีวิตเดียวก่อนตายจากโลกนี้ของเราพี่น้องก็มีนิมิตมีเป้าหมายที่จะเป็นคนดีแล้วก็ทำสิ่งดีๆมากมายให้หนึ่งชีวิตมันก่อนตายเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่เป็นหน้าข่าวเป็นหน้าสื่อที่เห็นว่านี่แหละคือคนดีของประเทศไทยนี่แหละคือคนที่หาไม่ได้เลยเป็นคนเดียวในจังหวัดนี้ที่เป็นคนที่เป็นคนดีและแถมยังทำสิ่งดีมากมายเกินตัวเขาด้วยซ้ำไปและไม่ใช่เป็นภาระหน้าที่ตำแหน่งของเขาแต่เป็นหัวใจที่อยากรับใช้พระเจ้าอยากเป็นพรในคนอื่นเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์เป็นพรในคนในโลกนี้โดยแม้คนเหล่านั้นปฏิเสธพระองค์รังเกียจและต่อต้านพระองค์ก็ตามการทำความดีและเป็นคนดีคือแสงสว่างที่มีค่าและเจิดจ้าที่สุดที่พระเจ้าให้เราสามารถทำได้โดยส่วนตัวไม่ว่าเราจะเป็นคนจนหรือรวยไม่ว่าเราจะเป็นคนเล็กน้อยต่ำต้อยเราก็สามารถที่จะส่องสว่างแบบนี้ได้ความดีไม่ขึ้นอยู่กับเงินทองใช่ไหมการเป็นคนดีไม่ขึ้นอยู่กับการมีตังค์โอ้ตอนนี้ยังเป็นคนช่วยอยู่เพราะจนเมื่อไหร่ที่เป็นคนรวยจะเป็นคนดีเมื่อไหร่ที่ตำแหน่งสูงแล้วก็จะทำตัวเป็นคนดีตอนนี้ตำแหน่งต่ำๆก็ดำเนินชีวิตในความชั่วร้ายก่อนไม่ใช่ความดีความชั่วมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่เงินทองวัตถุสิ่งของหรือตำแหน่งหัวโขนที่มาประดับเราเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องสำแดงความสว่างด้วยการเป็นคนดีและทำดีเหมือนพระเยซูคริสต์และสิ่งที่ต่อมาที่เราเห็นเป็นประเด็นที่เราเรียนรู้จากพระธรรมมัทธิวบทที่5ในเรื่องการส่องสว่างก็คือเพื่อคนทั้งหลายจะเห็นความดีของเราและสรรเสริญพระเจ้าเป้าหมายสูงสุดก็คืออะไรเพื่อพระเจ้าจะรับเกียรติในสิ่งนั้นไม่ใช่เพื่อเราจะถูกยกย่องไม่ใช่เพื่อเราจะดังและมีที่ยอมรับของคนในสังคม
ื่อเราจะประสบความสำเร็จจากต้นทุนที่เราดังขึ้นมาด้วยการพยายามทำความดีและก็เป็นคนดีนั้นแต่เพื่อพระเจ้าพระบิดาของเราจะรับเกียรติเรารักพระเจ้าเราอยากทำไงให้พระเจ้าของเราได้รับเกียรติเรารู้สึกสัมผัสพระคุณพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เราคิดเสมอว่าเราจะตอบแทนพระคุณพระเจ้าได้ด้วยสิ่งใดและพระองค์ว่าจงส่องสว่างจงประกาศข่าวประเสริฐนี่แหละคือสิ่งที่เป็นการตอบแทนพระคุณพระเจ้าคือการที่เราช่วยคนอีกมากมายให้มาถึงซึ่งความรอดเหมือนเราที่ได้รับความรอดแล้วและพระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าการส่องสว่างนั้นมีขอบเขตเริ่มต้นจากจุดใกล้ตัวเหมือนที่ข่าวประเสริฐต้องประกาศไปยังสุดปลายแผ่นดินโลกแต่เริ่มจากเยรูซาเล็มเริ่มต้นจากจุดที่เขาอยู่วันนี้เราอาจจะไม่ต้องคิดว่าจะต้องไปไกลระดับโลกยังไงถ้าเรายังไม่เริ่มต้นระดับเล็กๆในชุมชนหมู่บ้านของเราเราจะสามารถประกาศข่าวประเสริฐให้กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นไกลขึ้นโดยเริ่มต้นจากความสัตย์ซื่อในจุดเริ่มต้นที่เล็กน้อยของเราเริ่มต้นจากครอบครัวเราเริ่มต้นจากที่ทำงานของเราเริ่มต้นจากสถานศึกษาที่เราอยู่และขอพระเจ้าให้เราได้รับการเจิมที่อยู่ในมีขอบเขตที่มากขึ้นมากขึ้นและพระเจ้าสัญญาว่าถ้าเราสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยที่พระองค์ให้เราทำพระองค์จะขยายเราให้กว้างใหญ่ไพศาลเกินความคิดความจำกัดของเราได้เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะส่องสว่างจากพระธรรมมัทธิวบทที่5แต่สิ่งที่สำคัญที่อยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้านี้ก็คือกุญแจหรือเคล็ดลับในการที่เราจะส่องสว่างอย่างเกิดผลสูงสุดตามน้ำพระทัยพระเจ้ามีกุญแจ4ดอกในการที่พระเจ้าจะให้เราสามารถส่องสว่างอย่างเต็มขนาดและเกิดผลสูงสุดในขอบเขตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตามน้ำพระทัยพระเจ้า4สิ่งนั้นก็คือสิ่งแรกเราต้องตั้งใจดำเนินชีวิตเรียนแบบพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงนั้นชีวิตที่สว่างได้ต้องเป็นชีวิตแบบพระเยซูพบชีวิตพระเยซูเป็นความสว่างแท้และลงมาในโลกที่มืดมนและสำแดงความสว่างพระเยซูทรงเป็นต้นแบบของการดำเนินชีวิตที่แตกต่างคนในโลกในยุคนั้นและในยุคนี้ด้วยแม้ว่าพระองค์อยู่ในโลกเหมือนคนบาปทั่วๆไปมีสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เต็มด้วยความบาปและการร่อลวงแต่พระองค์ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เราเห็นใน1เปโตรบทที่2ถึงแบบอย่างของพระเยซูที่เราควรจะเรียนแบบเพื่อเราจะสามารถสำแดงความสว่างบนแบบอย่างที่ถูกต้องเหล่านั้นออกไปในสังคมที่มืดมิดที่เราอยู่1เปโตรบทที่2ก็21 23บอกว่าเพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่านพระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่านเพื่อท่านจะได้ดำเนินชีวิตตามรอยพระบาทของพระองค์พระองค์ไม่ทรงทำบาปเลยแม้และไม่พบการล่อลวงในพระโอษฐ์ของพระองค์เลยเมื่อเขากล่าวหยาบช้าหรือหยาบคายต่อพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยความหยาบคายเลยเมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์พระองค์ไม่ได้ทรงขู่อาฆาตมาดร้ายแต่ทรงมอบพระองค์ไว้เองไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรมในฮิบรูบทที่4ก็15บอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่างถึงกระนั้นพระองค์ก็ปราศจากบาปพระเยซูแม้เป็นพระเจ้าแต่เมื่อพระองค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์อยู่ในสภาพเดียวกับเราเลยอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันกับเรามีความเป็นมนุษย์มีความอ่อนแอมีการเหนื่อยมีการที่ต้องพักกินอาหารหลับนอนทุกอย่างพระองค์มีชีวิตที่ปกติเหมือนคนทั่วไปแต่ในท่ามกลางการล่อลวงของมนุษย์ปกติในโลกใบนั้นพระองค์ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์พระองค์ปราศจากบาปพระองค์ไม่ถูกครอบงำด้วยค่านิยมที่ผิดในสังคมที่พระองค์อยู่ในยุคนั้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแก่เราในเรื่องความสัตย์ซื่อที่พระองค์สัตย์ซื่อต่อภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายสัตย์ซื่อในคำสัญญาที่ให้กับคนทุกคนแม้ตั้งสาวกของพระองค์พระองค์เป็นแบบอย่างแก่เราในการมีชีวิตที่บริสุทธิ์ในท่ามกลางโลกและสังคมที่เต็มด้วยบาปพระองค์เป็นแบบอย่างแก่เราในความถ่อมใจที่พระองค์ยอมลดตัวเองจากจุดที่สูงสุดเพื่อจะรับใช้พระเจ้าและยอมถ่อมใจเพื่ออะไรที่ทำให้งานพระเจ้าสำเร็จพระองค์ยอมถ่อมใจลดตัวเองเพื่อให้งานพระเจ้าสำเร็จพระองค์ยอมที่จะฟังคนอื่นเข้าใจคนอื่นและก็ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอและคนที่มีความทุกข์ยากลำบากพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาที่กางเขนเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็น
ดวงสว่างที่เต็มด้วยการเจิมในการส่องสว่างในโลกที่มืดมนในยุคปัจจุบันนั้นเราต้องเอาชีวิตพระเยซูมาเป็นแบบอย่างตั้งใจที่จะทำตามอย่างพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ทำตามอย่างดาราคนนู้นคนนี้ที่ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่แท้จริงในหลายๆเรื่องในด้านศีลธรรมเราต้องเรียนแบบความเป็นแบบอย่างในฝ่ายวิญญาณที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางและมีพระเยซูเป็นต้นแบบเพราะฉะนั้นขอให้พระเยซูเป็นแบบอย่างเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะทำตามเอเมนไหมครับแม้เราอาจจะมีคนนู้นคนนี้เป็นแบบอย่างบ้างในทางที่ดีไม่ได้หมายว่าทุกคนไม่ดีนะครับทุกคนก็มีสิ่งดีมากมายในโลกนี้แม้ก็ไม่เป็นคริสเตียนแต่ก็มีหลายอย่างที่ไม่ดีที่เราไม่ควรเดินตามแบบอย่างเขาไม่ว่าเขาจะดังแค่ไหนแต่ในพระเยซูนั้นไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยพระองค์เป็นแบบอย่างที่ 100% ของความดีและ 100% ของการทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าและ 100% ของคนที่สำเร็จอย่างยั่งยืนในโลกนี้จนบนไม้กางเขนที่กำลังจะตายอย่างทรมานนั้นพระองค์เป่งคำว่าสำเร็จแล้วนี่คือแบบอย่างที่คนที่อยู่บนไม้กางเขนคนเดียวในโลกที่ทนทุกข์อยู่เวลานั้นบอกว่าผมทำสำเร็จแล้วในท่ามกลางความคิดของมนุษย์ว่าพระองค์ล้มเหลวท่ามกลางความคิดมนุษย์ว่าทำไมพระองค์ต้องเจอเหตุการณ์นู้นนี้แต่พระองค์ว่าน้ำพระทัยพระบิดาสำเร็จแล้วเพราะนี่คือแผนการพระเจ้าที่ข้าพเจ้าจะต้องแบกรับอดทนและเสียสละเพื่อช่วยคนทั้งโลกนี้ที่อยู่ในบาปและให้รอดพระเยซูถือการทำให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จสำคัญกว่าการมีความสำเร็จในส่วนตัวเพื่อตัวเองในการทำดำเนินชีวิตบนโลกนี้เพราะฉะนั้นนี่คือแบบอย่างของการที่เอาความสำเร็จของงานพระเจ้าในการใช้ยึดเดี่ยวบนโลกนี้ที่เป็นยึดชั่วคราวมาเหนือความต้องการเนื้อหนังของเราในความสำเร็จในเรื่องต่างๆที่ไม่ยั่งยืนและเอาไปถวายเกียรติพระเจ้าไม่ได้ในสวรรค์ไปอ้างถึงบำเหน็จเคมบำเหน็จจากพระเจ้าไม่ได้ถ้าเราไม่ได้มีความสำเร็จในสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำแม้สิ่งนั้นจะเป็นความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจว่าเราประสบมากกว่ามนุษย์คนใดในโลกก็ตามทุกความสำเร็จที่ไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางทุกความสำเร็จที่ไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าทุกความสำเร็จที่ไม่มีศีลธรรมจริยธรรมเป็นบรรทัดฐานจะไม่ถูกนับได้ในสายพระนิพพระเจ้าในวันสุดท้ายและจะพาเราสู่ความล้มเหลวและความยิ่งและการลืมตัวได้แต่ทุกอย่างที่เราตั้งใจทำให้สำเร็จเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรตินั้นจะทำให้เราถูกยกชูทั้งในโลกนี้และหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปรับบำเหน็จในสวรรค์จากพระเจ้าด้วยนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่พระเจ้าต้องการสิ่งที่สองคือเราต้องชำระชีวิตจากสิ่งมลทินและค่านิยมที่ผิดของโลกพี่น้องแม้พระเจ้าจะจุดเราให้สว่างแล้วและเราเป็นตะเกียงที่ถูกจุดแล้วมีน้ำมันพร้อมแต่เพราะว่ามีฝาครอบที่สกปรกสมัยก่อนก็มีตะเกียงที่มีแก้วครอบไว้นั่นคือตะเกียงโบราณแต่เมื่อจุดแล้วบางทีน้ำมันเชื้อเพลิงมันไม่สะอาดมันก็มีควันเพราะควันที่โผล่ขึ้นมาจากตะเกียงจากไส้ตะเกียงนั้นมันก็ค่อยๆทำให้ฝาครอบตะเกียงที่ใสๆที่สว่างนั้นกลายเป็นดำมืดไปเลยเพราะความสว่างยังสว่างอยู่ตะเกียงยังส่องสว่างอยู่แต่เพราะฝาครอบมันดำทมึนหรือดำทึบมันก็ทำให้คนไม่เห็นความสว่างเพราะวันนี้เราจะต้องขัดตะเกียงนั้นฝาครอบนั้นให้สะอาดเราต้องชำระเปลือกนอกเราให้สะอาดเพื่อความสว่างของพระเจ้าจะออกมาเราต้องดำเนินชีวิตที่ถูกต้องภายนอกเพื่อชีวิตภายในของเรานั้นจะสำแดงพระเจ้าอย่างแท้จริงและมีสง่าราศีมีหลายอย่างที่เป็นเปลือกชีวิตของเราที่ทำให้คนเห็นพระเจ้าไม่ได้เชื่อพระเจ้าไม่ลงเขาไม่สามารถเชื่อพระเจ้าลงเขาไม่สามารถที่จะรับพระเจ้าได้อย่างเต็มใจเพราะเขาเห็นเปลือกของคริสเตียนที่ยังไม่ได้จัดการให้เรียบร้อยทั้งคำพูดความคิดการกระทำพฤติกรรมทั้งหลายที่เขาเห็นได้ด้วยตาเราจำเป็นที่ต้องขัดตะเกียงให้ขาวสะอาดให้ใสเพื่อจะสะท้อนพระสิริของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่มีสง่าราศีออกมาทำให้คนมากมายได้เห็นพระคุณพระเจ้านั่นคือการที่เราต้องจัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่านิยมที่มีถูกต้องแม้เราเองจะมีพระเจ้าและก็มีพระประสงค์พระเจ้าให้ส่องสว่างดวงสว่างเหล่านั้นจะสว่างอยู่ได้เมื่อเราจัดการกับบาปพระพีจึงบอกว่าให้เราละทิ้งทุกสิ่งที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นมีบางอย่างที่เป็นบาปเกาะแน่นที่ทำให้ความสว่างของพระเจ้าในชีวิตเรามันส่องไม่ได้เต็มที่ในสังคมที่เราอยู่อาจจะมีหลายอย่างที่ทวงเรามันอาจจะไม่ใช่บาปแต่มันเป็นบางอย่างที่มันทวงอะเป็นสิ่งที่เรารักสิ่งที่ติดที่เราติด
มันก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะเป็นดวงสว่างที่พระเจ้าใช้ได้อย่างเต็มที่พระคัมภีร์จึงบอกว่าให้เราละทิ้งทุกสิ่งที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นเพื่อเราจะสำแดงชีวิตของเราให้เราถวายตัวกับพระเจ้าเพื่อพระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเพื่อเราจะกลายเป็นคนที่พร้อมที่จะส่องสว่างที่แท้จริงโรมบทที่12จึงเรียกร้องให้เราถวายตัวแม้เราเป็นของพระเจ้าโดยนิตินัยโดยการที่พระเยซูไถ่เราด้วยพระโลหิตพระเยซูแล้วแต่ในทางพฤตินัยพระเจ้าไม่ประสงค์จะครอบงำบังคับสิงเราและเราก็ต้องเชื่อฟังเหมือนหุ่นยนต์และไม่เต็มใจหน้าบูดหน้าเบี้ยวที่จะทำตามพระเจ้าแต่เราจะมีความรู้สึกว่าการเชื่อฟังพระเจ้าคือพระพรคือการกินสิ่งดีๆมากมายที่พระองค์เตรียมไว้การเชื่อฟังพระเจ้าคือการที่เราเดินหน้าไปสู่แผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตเราที่ต่ำต้อยนั้นดังนั้นการเราต้องเชื่อฟังด้วยความเต็มใจด้วยการถวายตัวให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราถวายตัวให้พระเจ้าจัดการเขียนสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เป็นเหตุทำให้คนอาจจะไม่ยอมรับพระเจ้าในชีวิตเราพระเจ้าขอเปลี่ยนลูกในเรื่องนี้เรื่องนี้ถ้าพระองค์เปลี่ยนลูกได้ลูกจะสามารถนำคนอีกมากมายมาหาพระองค์ลูกรู้ว่านี่คือปัญหาในชีวิตลูกที่ไม่สามารถเกิดผลสูงสุดในที่ที่ลูกอยู่ในครอบครัวของลูกขอพระเจ้าช่วยเปลี่ยนแปลงลูกเขาเอาสิ่งที่มันทวงลูกออกไปขอพระองค์ทรงทำให้บาปที่เกาะแน่นมันหลุดกระเด็นออกไปโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราก็จะส่องสว่างโดยไม่มีอะไรที่จะขัดขวางอีกต่อไปเอเมนไหมครับจะไม่มีอะไรที่ขมุกขมัวบังความพระสิริของพระเจ้าในชีวิตของเราแต่หน้าเราจะมีสง่าราศีเหมือนโมเสสเมื่อไปพบพระเจ้าพอลงจากเขาเป็นไงครับหน้าเปล่งปลั่งมีสง่าราศีทุกคนเห็นพระเจ้าในชีวิตโมเสสผ่านหน้าของเขาและหลายคนก็กลัวโมเสสยำเกรงโมเสสไม่กล้าโกหกกับโมเสสไม่กล้าเหิมเกิมหรือทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับโมเสสเพราะก็เห็นการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของโมเสสสิ่งที่สามก็คือการติดสนิทกับพระเยซูและเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นขแหนงเราเป็นต้นเถาวัลย์องุ่นแท้ดังนั้นจงเข้าสนิทอยู่ในเราและท่านจะเกิดผลเติบโตมั่นคงและก็เกิดผลตามแผนการพระเจ้าเราจะเป็นคนที่มั่นคงเราจะเป็นคนที่เกิดผลเมื่อเราติดสนิทอันหลายคนบอกว่าติดสนิทเบื้องบนเกิดผลเบื้องล่างเพราะฉะนั้นเราต้องติดสนิทกับพระเจ้าเพราะเป็นแหล่งแห่งพลังพระบีจึงบอกว่าเหตุฉะนั้นทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนคนทุกชาติแต่มีคำสั่งวงเล็บบอกว่าแต่ท่านจะต้องรับพระราชทานฤทธิเดชโดยผ่านทางพระวิญญาณก่อนที่ท่านจะไปทั่วโลกท่านจำเป็นต้องมีพลังของพระเจ้าคือพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านต้องรับการเจิมจากพระองค์ท่านต้องเต็มถังก่อนที่ท่านไปไกลเพื่อจะไม่ตายกลางทางในรถที่หมดน้ำมันเราจำเป็นต้องมีไฟของพระเจ้าเราจำเป็นต้องมีน้ำมันของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องติดสนิทรับการเจิมจากพระเจ้าแช่ตัวอยู่ในการทรงสถิตเมื่อเราใกล้ไฟเราจะร้อนเมื่อเราใกล้น้ำแข็งเราก็จะยินดังนั้นเราจำเป็นต้องอยู่ใกล้พระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะรับพลังเราเป็นดวงจันทร์เราไม่ได้เป็นดวงอาทิตย์ที่มีความสว่างในตัวเราแม้เราส่องสว่างได้แต่เพราะเรารับความสว่างจากพระเยซูต่างหากเราจึงสว่างอยู่ได้ปราศจากพระเยซูไม่ติดสนิทพระเจ้าห่างพระองค์เราก็จะไม่สามารถเป็นผู้ที่มีอิทธิพลพัดลมจะไม่สามารถส่งความเย็นไปให้ใครแอร์จะไม่สามารถทำงานให้ใครเย็นได้ในห้องร้อนๆถ้าไม่มีไฟวันนี้เราต้องมีไฟของพระเจ้าเราต้องรับการเชื่อมโยงกับพระองค์เราต้องเอาชีวิตเราไปเสียบปลั๊กกับพระเจ้าในความสัมพันธ์สนิทและเราก็จะมีพลังของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตที่ชนะเนื้อหนังและดำเนินชีวิตตามพระประสงค์พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่เหนือชีวิตของเราหันดวงจันทร์ของเราเข้าหาดวงอาทิตย์หันความเป็นดวงจันทร์ของเราไปเผชิญหน้าและใกล้ชิดกับพระเจ้าที่เป็นเหมือนดวงอาทิตย์และเราจะส่องสว่างได้โดยพลังของพระเจ้าถ้าเราหันหลังให้พระเจ้าเราจะมืดเหมือนวันเวลาข้างแรม15วันของดวงจันทร์เป็นข้างแรม15วันของดวงจันทร์เป็นข้างขึ้นเป็นไงครับข้างขึ้นมันสว่างแล้วมันก็สว่างน้อยลงเรื่อยๆและสุดท้ายมันก็ข้างแรมเพราะข้างแรมก็มืดจนถึงมืดมิดวันนี้ท่านอย่ามีข้างแรมในชีวิตท่านอย่ามีสถานการณ์ข้างแรมในชีวิตท่านที่ค่อยๆมืดลงเรื่อยๆตั้งแต่ท่านห่างพระเจ้าห่างโบสถ์ห่างพี่น้องท่านก็เลยมืดเรื่อยๆมืดเรื่อยๆความมืดของโลกก็ครอบงำความคิดจิตใจของท่านแต่ท่านต้องเข้าหาพระเจ้าเข้าหาพี่น้องเข้าหาสามีธรรมชุมชนของพระองค์
และท่านจะมีไฟที่ร้อนรนตื่นเต้นและก็มีกำลังอย่างมากมายติดสนิทกับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่สำคัญพระบิดาอย่าหลงเลยการคบคนชั่วย่อมทำให้เสียนิสัยพระบิดาบอกว่าจงแยกตัวจากชาติพันธุ์ที่คดโกงเพื่อท่านจะมีชีวิตที่เดินกับพระเจ้าอย่างมีสารภาพและก็เติบโตมากขึ้นฉะนั้นเราจำเป็นต้องติดสนิทพระเจ้าและรับการเจิมผู้รับใช้มากมายที่เกิดผลในพระคัมภีร์ที่เราได้อ้างถึงไม่ว่าจะเป็นเปาโลเปโตหรือขันฟิลิปคนเหล่านี้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณสุดเขาเต็มด้วยพระวิญญาณสุดเขาติดสนิทกับพระเจ้าก็ฟังเสียงพระเจ้าได้แล้วก็เคลื่อนตามเสียงพระเจ้าที่ทรงนำและเขาเกิดผลอย่างมากมายในทุกพื้นที่ในการรับใช้พระเจ้าขอให้เราเป็นคนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนรถที่เต็มถังที่สามารถที่จะไปได้ทุกที่โดยไม่มีการตายกลางทางหรือหมดไฟหมดแรงหมดน้ำมันไม่เพียงแค่นั้นเราเห็นตัวอย่างชีวิตสเตเฟนสเตเฟนถูกข่มขิงเอาก้อนหินขว้างก้อนแล้วก้อนเล่าหัวบอบช้ำจนกระทั่งใกล้ตายในท่ามกลางความเจ็บปวดในกลางการถูกกดเหกดขี่ข่มขิงที่รุนแรงที่เกิดขึ้นกับเขาสิ่งที่ทำคืออะไรเขามอบชีวิตให้กับพระเจ้าและข้ออธิษฐานขอพระเจ้ายกบาปคนเหล่านั้นทำไมคำเหล่านี้มันออกมาจากปากได้ส่วนใหญ่แล้วคนที่ไม่เติบโตไม่ติดสนิทเนี่ยไม่มีอะไรที่ร้ายๆไม่อะไรไม่ดีไม่อะไรที่ไม่พึงประสงค์ไม่ต้องการและก็ทำให้ตัวเองมีความเดือดร้อนก็จะบ่นพระเจ้าว่าพระเจ้าตำหนิพระเจ้านี่คือปากของคริสเตียนหลายคนเป็นอย่างนี้ที่มันไม่เติบโตแต่ปากของสเตเฟนที่เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ทุกอย่างที่พระองค์อนุญาตให้เกิดขึ้นจะเป็นผลดีเพราะพระคำของพระเจ้าสอนอย่างนี้พระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่โง่พระองค์ฉลาดพระองค์ลงทุนไม่มีขาดทุนเพราะฉะนั้นขอให้ลูกได้กำไรในการทนทุกข์ของลูกในเวลานี้เหมือนที่เปาโลพูดที่ในที่คุมขังในฟิลิปปีเปาโลสรรเสริญนมัสการพระเจ้าในเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่ถูกข่มเหงอย่างรุนแรงและที่นั่นแผ่นดินไหวที่นั่นการมีการทรงสิทธิ์พระเจ้าที่นั่นมีนายคุกรับเชื่อที่นั่นมีนักโทษมากมายได้รับความรอดที่นั่นพระเจ้าได้รับเกียรติที่นั่นเมืองนั้นได้เคารพยำเกรงพระเจ้าในที่สุดพี่น้องนี่คือสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเมื่อปากเราสรรเสริญพระเจ้าในทุกสาการเมื่อเรามีความคิดแง่บวกบนมีบนการมีพระวจนะของพระเจ้าเป็นรากฐานของการใช้ชีวิตและก็ควบคุมความคิดของเราให้ถูกต้องเราจะมีคำสรรเสริญพระเจ้าเรามีคำพูดแง่บวกและสิ่งนั้นทำให้เรามีชัยชนะเหนือสถานการณ์แง่ลบคนที่เป็นผู้นำคนที่เติบโตคือคนที่สามารถเห็นพระพรซ่อนอยู่เหนือปัญหาคนที่สามารถที่จะพูดแง่บวกในสถานการณ์แง่ลบได้นี่แหละคือคนที่มีชัยชนะในฝ่ายวิญญาณโดยพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่เคยแพ้อะไรและทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในการควบคุมพระเจ้าพระหัตถ์ของพระเจ้าจะทำให้กลายเป็นพระพรเกินความคิดของเราบนเส้นทางที่พระเจ้าใช้เราเป็นต้นทุนและลงทุนเพื่องานของพระองค์เพราะนี่คือสิ่งที่สำคัญสเตเฟนขอบคุณพระเจ้าสเตเฟนอธิษฐานยกบาปพี่น้องเราจะยกบาปคนที่ข่มเหงเราได้ยังไงเราจะรักเขาได้ยังไงเราจะไม่ขมขื่นไม่อาฆาตมาดร้ายเขาได้ยังไงถ้าเราไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าถ้าเราไม่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณสุดมันจะเป็นกิเลสของเราออกมามันจะเป็นอารมณ์ความเป็นมนุษย์ปกติของเราออกมาที่จะตอบโต้สถานการณ์เหล่านั้นที่เราได้รับความไม่เป็นธรรมแต่ว่าเมื่อเราเต็มด้วยพระวิญญาณสุดเรามีความคิดที่แปลกประหลาดเราไม่เหมือนคนทั่วไปเรารักศัตรูเราให้อภัยอย่างที่มนุษย์ไม่เคยให้เพราะพระวิญญาณเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และพระองค์รู้ว่านี่คือวิธีที่จะชนะคนชั่วนี่คือการอยู่เหนือเกมของซาตานที่พยายามใช้สิ่งนั้นทำลายเราทำให้เราพูดแง่ลบทำให้เราท้อใจทำให้หลงหายทำให้เราบ่นพระเจ้าทำให้เรากลายเป็นคนที่ลบไปเลยโดยเหตุการณ์ทางลบนั้นแต่เราจะเป็นคนที่บวกไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ลบเราก็เป็นคนบวกเสมอเอเมนไหมครับเพราะเรามีพระเจ้าที่ควบคุมและก็ดูแลเราอยู่และจัดสรรทุกสิ่งให้เป็นผลดีต่อชีวิตความเป็นมนุษย์ของเราที่ไม่เข้าใจทุกอย่างสิ่งที่สี่สุดท้ายก็คือการเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันในการส่องสว่างเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันในการส่องสว่างพี่น้องแม้เราทุกคนมีความสว่างในตัวเหมือนดังหิ่งห้อยเราทุกคนผู้เล็กน้อยเราเป็นหิ่งห้อยที่มีแสงปั๊บๆๆติดก้นเราอยู่แล้วก้นหิ่งห้อยนะมีแสงสว่างปุ๊บๆๆไปไหนมันก็ปุ๊บปั๊บมีครั้งหนึ่งผู้นำคนหนึ่งเขามานอนบ้านผมตั้งแต่สร้างบ้านใหม่ๆนานแล้วนะครับเขาก็มาพักมาจากกรุงเทพเป็นผู้นำภาคมาเยี่ยมผมก็ให้นอนห้องว่างกลางคืนมีไฟปุ๊บๆๆที่เขาปิดไฟหมดแล้วก็มีปุ๊บๆๆก็ตกใจมากว่ามีกูโจรมาเฝ้าอยู่โจรมาคุกคามเขาในห้องใกล้ห้องนอนเขานอนไม่หลับเลยครับทั้งคืนเลยเช้ามาอาจารย์
เนี่ยกลางคืนมีไฟเพราะก็ไม่เคยออกบ้านนอกถ้าอยู่ในเมืองกรุงแสงสีไม่มีหิ่งห้อยในกรุงเทพปรากฏว่าพอเขามาก็ตกใจมากเขากลัวหิ่งห้อยเขาคิดว่าเป็นผีหรือก็คิดว่าเป็นโจรที่คอยมาเฝ้ามองที่ห้องเขานี่นั่นต่างผมบอกไม่ใช่อาจารย์มันเป็นหิ่งห้อยเขาอ๋อเหรอหิ่งห้อยเหรอเนี่ยพี่น้องหิ่งห้อยนี่มีความสว่างแต่มันมีความสว่างที่น้อยนิดมันอาจจะไม่มีพลังมากถ้ามันโดยตัวของมันแต่ละตัวแต่ถ้าเราหิ่งห้อยแต่ที่มีความสว่างน้อยนิดสักแสนตัวล้านตัวมาอยู่ในขวดโหลใสๆพี่น้องโอ้มันจะสว่างกี่วัตต์เนี่ยมันจะเป็นไฟที่สว่างกี่วัตต์หลายวัตต์มากโดยไม่ต้องเสียสตังค์เพราะว่าเป็นแสงสว่างธรรมชาติที่มาจากตัวหิ่งห้อยวันนี้ถ้าคริสเตียนคนเดียวก็สว่างอยู่แล้วแต่เราสว่างได้นิดเดียวแต่เมื่อไหร่ที่เราเห็นคุณค่าการรวมตัวกันการเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันเราจับมือกันหันหน้าเข้าหากันไม่มาสู้กันแต่เราเสริมกันสนับสนุนกันพลังความสว่างนี้จะเปลี่ยนประเทศไทยได้พลังความสว่างนี้จะเปลี่ยนพิษณุโลกได้มันจะขับไล่ความมืดในที่โรงพยาบาลที่เราอยู่เมื่อเราเป็นคริสเตียนที่อยู่ในโรงพยาบาล นั้นจับมือกันอธิษฐานเผื่อกันเพื่อจะเห็นแสงสว่างมันจะมีชัยชนะมันจะมีสักวันหนึ่งที่คนป่วยจะน้อยลงเรื่อยถึงแม้บุคลากรโรงพยาบาลอาจจะมีรายได้ลดลงไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะเราดีใจให้คนไม่ป่วยและก็นโยบายของรัฐบาลก็อยากให้คนป่วยน้อยที่สุดแต่พี่น้องเห็นคนป่วยเยอะเลยขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนี้มีผู้ที่พระเจ้าเจอไม่รักษาโรคโอ้ต้องมีการตรวจสอบจากสคบนู่นนี่ไปตรวจและหลายคนก็ยอมรับว่าไม่หายจริงและเขาก็ไม่เก็บเงินจากใครและเขาก็ไม่ได้อุตริตว่าเขาเป็นพระเจ้าแต่พระเจ้ารักษานี้ข้ออธิษฐานในนามพระเยซูแล้วเกิดการอัศจรรย์แล้วก็นี่เป็นประโยชน์ในการลดต้นทุนของกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้หมอบุคลากรที่มีน้อยมีการช่วยเหลือของพระเจ้าผ่านคนของพระองค์ที่จะทำให้คนมากมายหายโรคและก็ต้นทุนทางการรักษาน้อยลงคนไปโรงพยาบาลน้อยลงโอ้เราขอบคุณพระเจ้าที่เราอยากเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นที่จะปลดปล่อยคนจากความทุกข์ฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจและฝ่ายจิตวิญญาณที่เป็นต้นเหตุหลักขอพระเจ้าใช้เราทุกคนในทุกๆที่ที่จะส่องสว่างของพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะเห็นความสว่างของพระเจ้าอยู่เหนือความมืดและความมืดจะพ่ายแพ้และไม่มีเหลืออยู่ในสังคมที่เราอยู่ความมืดคือความบาปและสิ่งชั่วร้ายมากมายความสว่างคือความบริสุทธิ์ความชอบธรรมและการดำเนินชีวิตที่มีสง่าราศีวันนี้ขอพระเจ้าให้เราทุกคนเป็นดวงสว่างของพระเยซูที่จะส่องสว่างในชีวิตส่วนตัวและส่วนรวมร่วมกันในคริสตจักรแห่งนี้ในเมืองนี้และในประเทศไทยนี้ด้วยเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสพิเศษในเช้านี้ที่เราได้เฉลิมฉลองขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ได้เริ่มต้นคริสตจักรนี้ใน12ปีที่ผ่านมาและพระองค์อยู่กับเรามาโดยตลอดและวันนี้พระองค์ก็ยังอยู่กับเราและเราทั้งหลายตื่นเต้นที่จะก้าวไปต่อหลังจากปีนี้ที่จะก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตามแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อพวกเราขอใช้พวกเราทุกคนให้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นชุมชนที่ส่องสว่างขอทรงขยายขอบเขตแห่งการส่องสว่างของเราให้ไปถูทุกจังหวัดในประเทศไทยและทุกอำเภอในทุกจังหวัดและไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศมากขึ้นเรื่อยๆขอพระคุณพระเจ้าอยู่กับทุกคนที่เขาจะส่องสว่างส่วนตัวและร่วมกันในที่ทำงานของเขาโดยวิธีการของการดำเนินชีวิตที่สำแดงพระเยซูคนจะเห็นพระเยซูในชีวิตเขาเพราะความการเป็นคนดีของเขาเพราะการทำดีของเขาและคนจะสรรเสริญพระเยซูคริสต์และจะมีคนมากมายที่ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นกลับมาเชื่อพระเยซูก้าวออกจากความมืดมาอยู่ในความสว่างร่วมกับเขาและร่วมกันส่องสว่างอย่างเข้มแข็งและมีคุณค่าในที่ทำงานในที่สาบันและในที่อยู่อาศัยที่เหล่านั้นด้วยขอพระคุณพระเจ้าอยู่กับเราในปีที่13เป็นปีแห่งการส่องสว่างที่เจิดจ้าในวงกว้างของพระองค์โดยผ่านพวกเราทุกคนขอให้เรามีทุกอย่างที่เพียงพอโดยเฉพาะความสว่างที่มาจากพระเจ้าการเจิมของพระองค์อย่างสุดและการทรงจัดยกชูเราและวางเราไว้ให้เรามีทรัพยากรฝ่ายวิญญาณและฝ่ายกายภาพที่สำแดงความดีความรักของพระเจ้าไปสู่คนมากมายที่อยู่รายล้อมชีวิตของเราให้ชีวิตเราเป็นท่อพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์จะทรงตั้งไว้ในทุกที่ที่เราอยู่เราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเอเมนเราจะมีกัน